โดยต่อไปเฮามาต่อข้อที่14เนาะซึ่งมีบทโจทย์คือว่าแว่นกลมรูปหนึ่งมีรัศมีเท่ากับ6ซังติเมตรถามว่าระยะห่างระหว่างแว่นและวัตถุแม่นเท่าใดวัตถุตั้งฉากกับแกนต้นในกรณีก่อหูปิ้นรวงใหญ่กว่าวัตถุ5เทื่อขอหูปิ้นรวงน้อยกว่าวัตถุ5เทื่อขอหูปรวงเดียวทิศเดียวกับวัตถุในน้อยใหญ่กว่าวัตถุ5เทื่อจากบทเลขเฮาฮู้ว่า r เท่า6ซังติเมตรเฮาซอกหา sก S ขีดเท่ากับ 5S ขอ S เท่ากับ 5S ขีดขอ S ขีดเท่ากับ 5S เฮามาเบิ่งข้อเฮาข้อก่อเนาะซอกหาระยะห่างระหว่างแว่นและวัตถุเมื่อหูปิ้นรวงใหญ่กว่าจากสูตร1ส่วน Fเท่ากับ1ส่วน s บวกให้1ส่วน s ขีดแทนค่าเราจะได้1ส่วน3เท่ากับ1ส่วน s เท่ากับ1ส่วน 5s ดังนั้น s เท่ากับ1เท่ากับ18ส่วน5เท่ากับ36 3.6 ซังติเมตรเนาะเฮามาเบิ่งข้อที่ขอข้อขอซอกหาระยะห่างระหว่างแว่นและวัตถุเมื่อรวงน้อยกว่าเฮามี s เท่ากับ 5s ขีดถอนให้ s ขีดเท่ากับ1ส่วน 5s จากสูตร1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน sบวกให้1ส่วน s ขีดซึ่งว่า f เท่ากับ3ซังติเมตรแทนค่าจะได้1ส่วน3เท่ากับ1ส่วน 5s ขีดบวกให้1ส่วน s ขีดถอนให้1ส่วน3เท่ากับ s ขีดบวก 5s ขีดส่วนให้ 5sจะได้1ส่วน3เท่ากับ1บวก 5s 1บวก5ส่วนให้ 5s เท่ากับ6ส่วน 5s เท่ากับ 3.6 ซังติเมตรดังนั้น s จะเท่ากับ 3.6 ซังติเมตรข้อคอซอกหาระยะหูปรวงเดียวกับวัตถุใหญ่กว่าวัตถุ5เทื่อจากสูตร1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกให้1ส่วน s ขีดแทนค่าเราจะได้1ส่วน3เท่ากับ1ส่วน s บวกให้1ส่วน 5s ถอนให้1ส่วน3เท่ากับลบ5บวก1ลบ5ส่วนให้ลบ 5s เท่ากับถอนลบ 5s เท่ากับลบ4คูณ3ดังนั้น s เท่ากับ12ส่วน5เท่ากับ 2.4 คาดการแก้บทเลขข้อที่14กำหนดเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจ